พอแล้วมันท้องมันเริ่มเลยอ้วนแน่สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมได้มีโอกาสแวะมานั่งเล่นบ้านพี่ต้อนะครับพอดีมาเห็นพี่ต้อกำลังนั่งตกปลาเล่นอยู่ริมบ้านบ้านสวนนะครับบ้านสวนคือเรียกว่าไงเป็นนาเนาะเป็นนาพี่ต้อมาทำบ้านสวนที่นี่นะฮะพอดีก็ตั้งใจจะแวะมาดูไก่เล่นบ้านพี่ต้อนี่แหละมาดูไก่ดูนกพอดีแกนั่งตกปลาแกฝ่ายผมมาดูเบ็ดให้นะแกออกไปซื้อของแป๊บนึงนะครับซื้อของให้ช่างกำลังสร้างบ้านเนาะเมื่อกี้คันนี้ผมนะเอาไม่ขึ้นเลยอ่ะหลุดผมว่าน่าจะเป็นปลาใหญ่นะซึ่งไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับเราก็นั่งตกปลาแทนพี่ต้อสักพักเนาะผมถ่ายให้ชมด้วยเสียดายผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะพอดีไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาตกปลาเดี๋ยวเที่ยวหน้านะฮะมาแล้วบรรยากาศดีด้วยสังเกตนะฮะคลองอ้อมพื้นที่นาพี่ต้อเลยนะฮะนี่บ้านสวนพี่เขานกหัวจุกร้องก็นกผมก็อยู่กับพี่ต้อด้วยนะครับเนื่องจากผมไม่ได้ออกแข่งนานแล้วก็เสียดายนกเนาะก็เลยแลกเปลี่ยนกันนะฮะให้พี่ต้อมาเลี้ยงเล่นนะฮะแล้วเราก็พี่ต้อก็แบ่งไก่เรามาเพาะนะครับก็อยู่ทีมงานเดียวกันเราก็แบ่งปันกันไปมาเนาะสลับเปลี่ยนกันจะของ้างเลยฮะเมื่อกี้พอผมปิดกล้องปุ๊บปลาดึงลงไปนะครับไม่มีดิ้นเลยนะปลาไม่รู้ปลาอะไรอ่ะผมไม่มั่นใจนะแต่กินเหยื่อเป็นเหยื่อลำนะครับตะของ้างเลยไม่มีดิ้นตีน้ำอะไรเลยนะฮะเบ็ดยกไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้นี่สองครั้งแล้วนะครับผมว่าน่าจะปลาใหญ่เข้านะเนี่ยดูตะขอครับง้างออกเลยปลาใหญ่แหละแต่ไม่รู้ปลาอะไรพี่ต้อว่าเคยได้ตะเพียนโลครึ่งนะครับแต่ทำไมมันไม่ตีน้ำไม่ดิ้นไม่หือไม่อือเลยยกเบ็ดไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวลองใหม่แบบนี้น่าจะปลาเล็กนะฮะนี่ตอดดึดดึดดึดเมื่อกี้ที่ตะของง้างนี่ไม่มีตอดเลยนะครับดึงลงไปให้เฉยเลยแหมถ้ามีอย่างนี้ที่บ้านนี่ผมนั่งมดวันนะเนี่ยบรรยากาศดีเหลือเกินมันใช่ไหมเนี่ยผมก็ยังว่าปลาอะไรมันกินแล้วมันไม่ดิ้นเลยมันดึงแต่เราดึงมันไม่ขึ้นนะฮะซ็อกเกอร์ใหญ่นะคะโอ้โหกว่าจะได้เขาขึ้นมา3ครั้งจริงไม่รู้เขาใช้ทำประโยชน์อะไรได้ไหมเนี่ยไม่น่านะเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับก็ให้ความรู้กันนิดนึงนะครับไม่สมควรปล่อยแม่น้ำธรรมชาติบ้านเรานะครับมันเป็นปลานอกเนาะมันกินไข่ปลาที่วางไข่ตามพื้นตามอะไรหมดเลยนะครับเป็นปลาอันตรายต่อสภาพแวดล้อมบ้านเรานะครับเอเลี่ยนสปีชีส์ตัวนี้คงไม่ปล่อยลงน้ำคืนนะฮะดูเบ็ดได้อันนี้อ่ะพี่พี่ต้อกลับไปเอาพ่อพันธุ์ไก่มาให้นะฮะนี่พม่าง่อนอ๋อพม่าง่อนใช่ต้นเหล่ามันเป็นของพี่บีบ้านสวนไก่ชนบ้านสวนไก่ชนใช่อยู่ที่ซอยเปโตรเจ็ดนครปฐมอ๋อต้นเหล่าพี่วีบ้านสวนไก่ชนเป็นอยู่นครปฐมสายเลือดเป็นปลาเป็นไก่ที่แกทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำสายของแกชุดนี้ถือว่าดีนะเป็นเหล่าเขาเรียกอะไรชัยนำโชคนำชัยโชคนำชัยใช่ครับเป็นต้นสายของที่นั่นผมเอาพ่อมันมาพัฒนาต่อยอดแกให้พ่อมาเป็นเหล่าของอะไรนะใช้นำโชคพี่วีบ้านสวนไก่ชนพี่วีบ้านสวนไก่ชนแต่ต้นเหล่าพ่อมันน่ะเป็นลูกหลานของไอ้ชัยนำโชคนำชัยมันจะมี2ลําตัวก็คือมันเป็นไก่ที่แกไข้เลือดกันอ๋อนี่พี่ต้อเอาพ่อพันธุ์มาแบ่งให้เอาไปผสมที่ฟาร์มนะครับพ่อตรงนี้มันคืออะไรระหว่างนั่งตกปลารอพี่ต้อไปเอาพ่อพันธุ์มาให้เลยนี่โอ้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยไก่ประมาณ3ขวบเกือบ3ขวบกว่าอ
พอดีตัวนี้พี่ต้อบอกว่าลูกเหล่าเยอะแล้วนะครับก็เลยแบ่งให้ผมไปทำต่อเนาะลูกเขาเต็มบ้านแล้วมั้งอย่างงี้ก็ชุดเทาๆที่ซิ่งอยากได้เลยชุดอ๋อชุดเทาใช่อ่ะต้นเหล่าชุดต้นเหล่าชุดเทามีกล่องหมดกล่องซิ่งเอาไปหมดมีอยู่มีในรถมีใส่ถุงมาตื่นสวยอยู่นะนี่พี่ต้อแบ่งพ่อพันธุ์ไปผสมที่ฟาร์มนะครับพ่อพันธุ์ตัวใหม่โครงใหญ่เข้าง่อนมาแล้วเนาะใช่เป็นพม่าง่อนคือจริงๆของพี่บีอ่ะมันเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะไก่สามสายเลือดแต่ว่ามันจะเป็นเลือดง่อนเลือดพม่าเยอะจริงๆอ่ะมันเป็นง่อนพม่าแล้วก็ง่อนไทยเข้ากันแล้วทีนี้เอาลูกของมันอ่ะก็คือเป็นเหล่าไอ้ชัยนำโชคกับพี่โชคนำชัยเนี่ยมาเข้าเป็นพ่อไก่มาตัวผมไม่ได้พ่อไก่มาตัวนึงก็คือเป็นสายเลือดพวกนี้แล้วผมก็กลับมาทำต่อพี่บีบ้านแต่ชนแต่ก่อนแกทำไก่เยอะมากแต่ตอนหลังๆนี่พี่บีไปทำบัวโอ้หันไปทำบัวที่ราชบุรีไก่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่เยอะเท่าบัวพวกนี้ตีแผลพวกกันผมให้เพื่อนไปเลี้ยงอ๋อให้พี่เอาตัวเนี้ยให้เพื่อนไปเลี้ยงเข้าสนามมา3ไฟหูโอ้ โอ้ เข้าสนามมา3ไฟแล้วก็เอามาทำพ่อพันธุ์เฉพาะตีตำบ้านเนี่ยเกือบ10เที่ยวแต่ว่าเที่ยวเล็กๆเที่ยวละ500 1,000อะไรเงี้ยคือเหมือนกับซ้อมไล่อันเฉยๆเดี๋ยวก็เข้าสนามใหญ่จริงๆ3ไฟใช่ก็ตีอยู่ที่แฟนสยามหลังทีนี้เพิ่งไปลงฉากนี้เพิ่งไปลงตอนได้ปลาทอนก็รอดูตอนได้ปลาเนี่ยต้องถ่ายเผื่อไว้ก่อนเลยนี่นะครับที่ว่าผมว่ามานาพี่ต้อนะครับเมื่อก่อนพื้นที่เดิมตรงนี้ของพี่ต้อเป็นนานะครับตอนนี้พี่ต้อกำลังจะทำเป็นเขาเรียกว่ารีสอร์ทแล้วกันเนาะที่เรามานั่งตกปลากันนะครับพอดีวันนี้มาแบบไม่ได้เตรียมตัวมานะครับไม่ได้นัดหมายกันมากเนาะเดี๋ยวเที่ยวหน้าได้มาเดี๋ยวพี่ต้อจะพาไปตกปลาบ่อปลาใหญ่นะครับไม่ใช่บ่อนี้นะอันนี้บ่อพี่ต้อขุดเองแล้วพี่ต้อทำรีสอร์ทตรงนี้นะครับนี่ก็สนามนกเนาะพี่ต้อทำไว้เอาไว้มาซ้อมนกหัวจุกกันทำดูดีมากเลยนะครับแล้วก็พี่ต่อบ่นเมื่อวานทำอิเล็กตัสหลุดไปตัวหนึ่งนะครับตัวผู้หายไปเลยนะบินหนีไปเลยนะครับผมพาไปดูกรงอิเล็กตัสเป็น
ตั้งชื่อไว้แล้วเหรอแล้วตัวไหนที่หลุดรู้ไหมตัวสีเขียวตัวสีเขียวแล้วพ่อไปถามน้องปั๊มน้ำมันร้านกาแฟตรงนู้นแหละค่ะที่ใกล้บอกว่าพี่ทำมีสายอยู่ตรงนี้แล้วมีน้องช่วยเองได้หลุดไปถ้ามีใครเจออยู่โชคชัยนะครับก็ติดต่อมาบอกได้นะฮะพอดีพี่ต่อเขาทำนกหลุดเปิดประตูให้อาหารนะครับแล้วลืมปิดประตูเนาะสวนออกมาเอาไปทางนู้นดีกว่าทางนี้มองไม่เห็นนี่ยังไม่เห็นตัวสีเขียวโอ้กำลังถ่ายขนกันนี่บอกให้ตัวสีแดงชื่อเพชรชื่ออะไรนะตัวสีแดง2ตัวนี้ชื่อเพชรชื่อเพชรเพชรตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวชื่อไปแล้วชื่อว่าอ้าวลืมชื่อซะแล้ว น่าเสียดายเนาะสีเขียวหลุดไปตัวหนึ่งนะครับตัวผู้มีตัวหนึ่งบรรยากาศตัวนี้ดุมากดุมากเลยเหรออ๋อเพิ่งเอามาใหม่ดุมากแล้วตัวหลุดดุไหมไม่ดุไม่ดุอ๋อนกเชื่องหลุดถ้านกเชื่องหลุดนี้ก็จะยากหน่อยนะเนี่ยเป็ดด้วยอันนี้ข้อไก่แต่เดี๋ยวจะมานั่งตกปลากับพี่ต้อต่อนะครับเดี๋ยวถ้าได้ปลาผมถ่ายให้ชมเนาะก็พาไปชมเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาแบบตั้งใจมาชัดเจนเอาขากล้องเอาอะไรมาด้วยนะครับโอ้พูดเหมือนได้ปลาใหญ่ตัวสวยตัวสวยเหรอนุ่นมันเหมือนปลานวลจันทร์น่ะจับปลานวลจันทร์ไหมรู้ปลานวลจันทร์เลยพออากาศเย็นแล้วกินไม่สวยไม่ดีเหมือนตอนแรกเลยอากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็ดูลมดุดแล้วดุดแล้วใช่เดือนไม่ต้องกลัวหมดหนูเลือกเชื่อแล้วรู้จักชื่อของเย็นแล้วครับได้เวลากลับบ้านแล้วผมมาถึงนี่ก็บ่าย 3นะบ่าย 3 ครึ่งนะฮะก็นี่ผมประกอบการวันนี้ได้ปลาหมอใหญ่1ตัวนะครับนี่ถ้าเป็นปลาใหญ่ก็มีตัวเดียวนี่แหละแล้วก็จะมีพวกปลาขยงหรือเปล่าลูกปลานิลเยอะเอ้ยปลาตะเพียนเยอะนะครับนี่ทำอะไรอ่ะลุงเพียบเลยนั่งตกเล่นๆ2ชั่วโมงถ้าเป็นปลาเล็กซะเยอะนะครับมันกระโดดอย่างเก่งเลยก็คลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับพอดีมาแบบไม่ได้นัดหมายกันนะครับโทรถามกันพอดีว่างบ่าย 3เนาะก็เลยขี่ออกมาไว้คลิปหน้านะครับเตรียมตัวนัดหมายกันมาดีๆเดี๋ยวจะพาไปตกบ่อธรรมชาติอยู่ริมด้านนั้นนะครับคลองนี้แหละคลองที่เขาไหลลงไปเป็นบ่อขุดตรงนู้นเนาะเดี๋ยวพาไปตกกันนะฮะพี่ต้อบอกว่ามีแต่ปลาใหญ่เยอะมากเลยก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ ใจเย็นตกปลาธรรมชาติครับมาปล่อยบ่อตัวเองปลาหนึ่งตัวกระโดดลงระหว่างทางได้บุญใช่ไหมพี่ได้ปลาเป็นของตัวเองด้วยเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนี่แป๊บเดียว20กว่าตัวได้อยู่มั้งนี่นะครับสถานที่พี่ต้ออีกหน่อยนี่ได้มานั่งตกปลาใช่ไหมหูปลาอะไรปลาใหญ่ผุดพี่มีปลาอะไรลงมีปลาโลมาปลาพี่จะซื้อปลาวาฬมีภูมาปล่อยไอ้พี่นี่อะไรปลาวาฬรูด้ามาปล่อยสักตัวได้ท่อนไม้อะไรเนี่ยท่อนไม้สำเร็จเหรอหรือว่าไม้เก่าไม้เก่าไม้เก่าตัวไม้นี่ล่ะไม้ก็ไม้พื้นบ้านเศษเก่าๆด้วยอ๋อของเก่าของที่บ้านหมดเลยเหรอใช่บางทีซื้อบ้านเก่าเข้ามาเอาหลังเข้ามาตั้งหลายปีแล้ว2 ปีแล้วมั้งซื้อบ้านเข้ามาหลังนึงเสา16 ต้นแต่สูงหน้าบ้านเขาบ้านของแม่สูงเหมือนเสาไฟอะบ้านเขาโอ้สูงงั้นเลยเสายาวเอามาตัดได้ประมาณ5-6 ต้นน่ะเสานะ
หกเมตรประมาณ6เมตรโอ้ใช้ของเก่าทำหมดเลยนะครับเนี่ยมีตังโอ้โหนี่เหรอคนไม่มีตังดูดิมีรีสอร์ทคนไม่มีตังได้ไงตังแม่ทั้งนั้นแหละ